สวัสดีครับพบกับผมโอ๊ตเองฮะและทีมงานสิงห์พระนครออทีวีวันนี้ผมและทีมงานขอเป็นสื่อกลางระหว่างแฟนบอลและนักเตะในดวงใจแฟนบอลมีคำถามอะไรอยากจะถามนักเตะคนไหนทั้งเรื่องในสนามและเรื่องนอกสนามบอกเราเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางให้และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างคำถามกับคำตอบของใครจะเดินใจมากกว่ากันเราไปถามด้วยกันครับผมชื่ออาร์มนะครับเป็นคนการท่าเรือครับโอเคอยากรู้จักพี่อารีครับอารีที่เขาเล่นกองกลางครับมาจากประเทศอะไรครับแล้วก็เขาเคยเล่นให้ที่ไหนมาก่อนครับโอเคexcuse me where you from yeah I'm from Ericos Ericos yeah and, before Man. You play the Cyprus, what team you play before? Before I play Liverpool United. That's how I got that. Yeah, I play before Liverpool United. I play Phuket. Okay. First team, that's it. Second team, Liverpool United. And then I go to Sukhumvuri. So how did that? Yeah, and then come back to Liverpool and then come to Liverpool. พี่แม่ค่ะพี่แม่อยากถามที่อยากเลือกละกันลาบุตรคงจะเลยนะที่ก็ติดตามงานมาตลอดก็เชียร์เขาอยู่ตลอดมาพี่ก็ถามว่าออฟอยากได้เลื่อนขึ้นไทยลีกไหมครับแค่นี้ออฟอยากขึ้นไทยลีกหรือเปล่าค่ะนี่คือคำถามของพี่แม่ก็อยากเล่นไทยลีกครับก็อยากเล่นทีมการท่าเรือครับก็อยากเล่นไทยลีกครับอยากเล่นทีมการท่าเรือไม่ไปไหนแน่นอนไม่ไปไหนแน่นอนเป็นไงครับบรรชาสวัสดีค่ะชื่อจูนค่ะน้องจูนนะครับก็มีอะไรอยากจะถามนักเตะของเราบ้างค่ะฝากถามวัชระค่ะวัชระคุณฟังไว้ถามว่ายามองขายดีไหมยามองขายดีหรือเปล่าครับวัชระครับครับดีครับก็ตอนนี้ก็ขายได้เกินครึ่งนะครับเอามาวางไว้10กระป๋องขายได้5กระป๋องแล้วครับบอลแฟนท่าเรือช่วยอุ่นหนุนไหมครับโอเคใช่คือครับผมประภาชัมสมีครับประภาชัมสมีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมชาติไทยด้วยใช่โอเควันนี้มีอะไรอยากจะฝากถามนักเตะในทีมครับคือไอ้เบอร์ที่เกิดเนี่ยผมมองมานานแล้วว่าเขาเล่นดีครับผมอยากจะถามว่าเขามาจากไหนเบอร์ที่เป็นก็คือพลพลยอดจันทร์นาภาคถามว่าคุณมาจากไหนสโมสรที่ปีที่แล้วครับก่อนที่จะมาก็อยู่ปตท.ระยองปตท.ระยอง4ปีแล้วก่อนนั้นก็ธนาคารกรุงเทพครับแล้วก็มาอยู่ปตท.ระยองครับก่อนที่จะมาอยู่ปตท.ครับอยู่แบงก์เทพครับแบงก์เทพแล้วก็ก่อนนั้นก็เป็นโคกบางพระซึ่งเป็นพัทยาปัจจุบันครับโอเคสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับอยากจะถามอะไรใครในสนามดิน่าจะเป็นน้องเป้นะคะกับตาจีเพราะว่าที่เจ๊มาดูเนี่ยเพราะว่าน้องเป้แล้วน้องเป้นี่เท่ากับเป็นลูกชายคนโตเจ๊โอเคถามว่ายังรักเจ๊อยู่ไหมโอเคตามนี้เลยครับยังรักเจ๊ตรงอยู่หรือเปล่าเจ๊ตรงก็เข้ามาตอนนี้ก็เจ๊ตรงเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคนนึงนะครับก็แกบอกว่าเข้ามาดูบอลที่ท่าเรือก็พ่อผมเพราะว่าเข้ามาดูแล้วก็แกบอกว่าเข้ามาดูแล้วชอบผมเลยผมก็รู้ครับเพราะว่าเจ๊จงก็เข้าไปทีข้าไปบ่อยก็ยืนยันว่าเจ๊จงเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักคนหนึ่งครับรักครับผมเจ๊จงฟังไว้แล้วครับเป้ยังเหมือนเดิมยังรักเจ๊จงเหมือนเดิมครับโอเคนะครับลงสนามวันแรกนี่ตื่นเต้นหรือเปล่าครับเจนได้ยินหรือเปล่าแฟนถามลงสนามวันแรกตื่นเต้นไหมแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมมาครับ
ื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นโอเคนี่คือจะถามอะไรครับถามว่าพี่รักดีใจดีใจหรือดีใจมากไหมที่ว่าแฟนบอลทำอย่างนี้ให้คุณขนาดนี้ใช่ครับผมโอเคถามพี่อะไรครับพี่ครับแล้วมิ่งฝากถามมาคุณพอใจไหมที่แฟนบอลทำให้คุณขนาดนี้โอเคครับประเด็นก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่มีส่วนช่วยในการร่วมบริจาคที่แม่ผมได้เสียไปผมก็ซาบซึ้งในน้ำใจของแฟนบอลทีมท่าเรือชาวท่าเรือเราที่เข้ามาเชียร์แล้วก็มีส่วนร่วมกันในการทำกิจกรรมหรือช่วยเหลือพี่น้องชาวท่าเรือเราครับแต่เงินก็เงินส่วนนี้ผมก็จะเอาไปทำบุญให้แม่ในบุญร้อยวันของแม่ครับผมว่าซาบซึ้งขอบคุณมากครับนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคำถามและคำตอบที่หลายๆคนอยากทราบและอยากรู้จากนักเตะในดวงใจของตัวเองและนี่ก็จะเป็นช่วงท้ายรายการละผมโค้ชเองฮะและทีมงานสิงห์พระนครออนทีวีขอลาตรงนี้เลยสวัสดีครับจะถามเรียนโดครับเรียนโดแล้วฮะว่าฤดูกาลหน้าจะอยู่กับท่าเรือต่อไปไหมครับแค่นี้แต่ต้องเป็นทีมกับทีมเป๊ะครับผมถามว่าเขามีลูกยังเขามีลูกยังครับเป๊ะส่วนตัวนิดนึงก็อยากถามคิมบาวีฮะคิมบาวีครับผมคุณฟังไว้คิมบาวีตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับกับ